ที่มาได้เมื่อพระเดชวิญญาณนอนหมดเท่าล้มลุกไปแล้วความเป็นชายเงียบสาวไม่นานครับจะตื่นตื้นตัวลุกขึ้นมาสู้ในอย่างโง่อาจท่านที่เกิดสมรรถภาพทางเพศต้องลองตัวไปคิดดูส่วนตัวไม่รู้ล้มนะครับเป็นสูตรยาดองยอดนิยมที่ขายดีที่สุดไม่ว่าวัยหนุ่มวัยชราไม่ได้มาดื่มกินยาดองโดยไม่รู้ล้มแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเลือดกับอันนี้ว่าเป็นไทไฟเป็นสูตรยาดองที่มีสรรพคุณพ่อได้อย่าไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยใครที่มีปัญหานกกระจอกไม่ทันกินน้ำลงปากอ่าวเมื่อดื่มกินห่อสะพายควายเข้าไปแล้วทั้งคนจนผู้ต่อสู้ต้องยอมละอันนี้สาวน้อยตกเตียงนั่นแม่ไม้จะที่อันนี้สาวน้อยมีหาแล้วก็มีพลังช้างสาสาวประคุณนั้นคล้ายสิ่งดันดับเมื่อนำไปลองกินแล้วเป็นประจำนะครับประจำดีจำใช้รู้จักเหนื่อยละยาดองทุกขูดนะครับยูริกาวันนี้เราขายกันเพียงห่อละ50บาทเท่านั้นครับซื้อเอาไปแล้วนะครับดองรับประทานจะได้ทันทีครับกินจนกว่ามันจะจืดจนกว่ามันจะจางแล้วค่อยทิ้งได้ผลแน่นอน 100% ครับสำหรับท่านที่เป็นโรคคันเกี่ยวกับโรคผิวหนังคนไหนที่ว่าเป็นโรคคันนะครับไม่ว่าจะเป็นหิดเป็นกราเป็นเคลื่อนเป็นผื่นคันเป็นเชื้อราต่างๆใช้สูตรแรกของเราทุกน้ำฟอกผิวทาเวลา2ครั้งแล้วท่านจะปราศจากโรคคันป้องกันโรคผิวหนังได้เป็นอย่างดีครับสำหรับทางนี้เป็นว่านปลาไหลเกลือแก้ปวดฟันครับรักษาโรคแมงกินฟันคนไหนที่ว่าปวดฟันอย่างรุนแรงแมงกินฟันฟันจะโตเป็นลำน่าเหนื่อยทวงฟันโยกฟันคอหนอนกินฟันนะครับให้ท่านขนว่านปลาไหลเกลือตัวนี้ครับใส่น้ำมะนาวนะครับแล้วก็ขนนะครับให้น้ำมันออกข้นๆเลยนะครับใช้สำลีชุบและเอามาอุดที่บริเวณที่ปวดครับถ้าใครปวดฟันตอนนี้ให้พี่น้องมาทดลองก็ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นด้านจะมีละว่านจะมีละร้อยแต่จะพูดนะครับจะเป็นว่านมหาเมฆว่านมหานิลว่านมหาการว่านปลาไหลใหญ่ช้างผสมโขลงพญาเทพัวขุนแผนสกุลทัพว่านเต่าว่านจุ่ม